สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องเฮามาเบิ่งสวนผลไม้อำเภอหนองยื่นเฮาจ้ะช่วงนี้บักเงาะกำลังออกพี่น้องกำลังเริ่มสุกปีนี้ราคาดีขนาดจ้ะพี่น้องออกจากสวนก็30บาทแม่ค้ามาเก็บเอาเองเลยจ้ะพี่กัดก็อยู่บ้านโน่นป้าเล่าพี่น้องตำบลย่างอำเภอหนองยื่นจังหวัดอุบลจ้ะเป็นสวนของแม่ตีเดี๋ยวไปหาจะคล้องแปลงเพิ่นจ้ะ50ต้นรุ่นนี้อายุเท่าไรล่ะแม่อายุนี่บ่จ้ะ6ปีนี่6ปีเนาะแม่นเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่4ปี4ปีได้กินได้ขายเลยแม่นตรงนี้4ปีโอ้กําลังได้ผลได้ผลเต็มที่กับปีนี่ล่ะได้ผลเต็มที่ปีนี้เนาะออกแล้วจักตันนี่แม่3ตันหาเนี่ยล่ะ3ตันหาเฉลี่ยราคาปีนี้เท่าไรแม่30 30เนาะ30มาอย่างนี้28อืมเป็น28บาทวิธีปลูกจังไรแม่นี่กันแตกที่แรกที่แรกก็ปลูกกวนแล้วพุ่น50พุ่น50อืมเอาหยังห้องบ่จ้ะบ่บ่บ่ในห้องหยังตัวนี้ยังตายทํามันปิดแล้วเฮาจังเริ่มปปุ๋ยเอาหยังอ้อยมันโอ้จักเดือนแม่ก็ว่าเดือนนึงเดือนนึงเนาะแม่นต้นพันธุ์ซื้อมาแพงบ่แม่ระยองต้นตะกี้บ่แพงแล้ว55บาทตัวคู่มือนี่คือสิแพงอยู่เพิ่นจ้ะ55บาทแค่นั้นเนาะแม่นเอามาจากระยองแม่นหมดเพิ่นมาตาทุเรียนแล้วเพิ่นเอามาสร้างเพิ่นเอามาให้โอ้บ้านนี้เฮาก็รดน้ําให้ตลอดบ่แม่ให้ตลอดเพราะว่าออกดอกให้น้ําตลอดเลยจ้ะเหมาะบ่คือทุเรียนทุเรียนนี่ช่วงระยะห่างจักเม็ดคูณจักเม็ด8เมตรคูณ8เมตร8เมตรคูณ8เมตรทั้งเบิดเนาะจ้ะเนาะแม่นคือจ๋าถ้า12คูณ8กิ่งเด้อทั้งหมดแต่งให้ทุกปีบ่แม่แต่งกิ่งเก็บกิ่งแล้วเก็บหน่วยแล้วก็แต่งกิ่งก็บ่ปุ๋ยให้ปุ๋ยเก็บแล้วน้ำรุ่งต้นจังซี่นะน้ำรุ่งต้นจ้ะเป็นบักเงาะพันธุ์ใดแม่โรงเรียนค่ะเงาะโรงเรียนโรงเรียนแม่นเงาะโรงเรียนพี่น้องโอ้ตะสะอ่อนแฮงมื้อนี้มีแม่ค้าจักเจ้าแม่มาล่ะ4เจ้าค่ะ4เจ้าแม่นค่ะน่าจะรวยน้ำยืนถุงสีอืมเป็นบู้จ้ะถ้ากันทลากันยังมาเอาผีได้ปีนี้โอ้กันทลากันมาเอาผีแม่นกันทลากันยังมาเอาบักเงาะน้ำยืนไปขายบักเงาะบ่ค่อยเป็นเนาะแม่ปีนี้เนาะแม่นๆบ่ค่อยราคาดีฟุกเลยปีนี้ราคาดีให้กูปีจ้ะปีนี้3ตันหาสิกะว่าเอาออกเบิดรุ่นน้อยสิได้จักตันแหน่กะว่าก็สินี่ล่ะประมาณ4ตันนี่ประมาณ4ตันเนาะตัวน้อยก็บ่ซั่นตัวใหญ่บ่ซั่นฮู้บ่ทันได้เก็บอื้อตัวใหญ่อีกประมาณจักอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงเก็บตัวใหญ่นั่นจ้ะเต็มยกเข่งซอยยายเด้อลูกเด้ออันมันเต็มมีบ่อยู่ฝุ่นเข่งของแม่ในหนวดแม่ในหนวดมีเอาไปเข่งนั่นแม่นบ่เมื่อเฮาในหนวดมันเก่ามีในเข่งมีในร่างนี่ของแม่ตายบ่ในทั้งรถนี่ของแกหนูบอกก็ตัวเข่งใหญ่น่ะของแม่ตาเฮาค่อยเอาไปแล้ว2เข่งนั่นล่ะเออยอดแชร์พื้นที่ก่อนจ้าได้ลงพื้นที่พี่ไม่ยอดลูกจ้างเพิ่นเก็บกิโลละจักบาท3บาทค่ะโลละ3บาทแม่นโอ้เดี๋ยวตัวนี้เพิ่นเก็บเก่งเต็มก่อนจังโจมาเอาจ้ะไปสุกไปซอยยายลูกไปสั่งยกสั่งซอยยายโอ้ยคนละครับคนละครับตั้งเด็กมึงคนละครับนั่นเด็กกวดน้อยนึงเลยอยู่ละอยู่แล้วต้นขอต้นสุดท้ายผลมันถือยาอันทุเรียนแม่นมันถือยาทุเรียนทีละคนมันแม่เพิ่นเฮ็ดเกษตรสวนผลไม้ผสมผสานเนาะแม่มีทุกอย่างมังคุดก็มีทุเรียนก็มีแต่ว่าช่วงนี้เอาบักเงาะออกก่อนเอาขึ้นเจ้าล่ะผู้ลูกอันละอยู่สายล่ะผู้ชมสีแล้วไปทางไหนพอขามาหล่อเอาเลยหอดสวนหนาสวนเลยจ้ะไปเลยเพิ่นนํากับบ่ทันเพิ่นติดต่อมาทางใดแม่เพิ่นคือฮู้ว่าอยู่นี่มีบักเงาะเพิ่นสิเคยมาเอาประจํานี่ค้าประจําพี่กายโอ้นี่เป็นค้าประจําแม่ทุเรียนนะพี่น้องต้นเด็ดอยู่ทุเรียนใหม่ปีนี่แหลกเลย
เนาะรุ่นหน่อยก็ห่างๆแล้วเนาะแม่เนาะฮะห่างแล้วเขาจะหน่อยห่างแล้วพี่มาเบิ่งรุ่นใหญ่บาดนี้พี่น้องรุ่นใหญ่กําลังสุกอายุมันจะปีละแม่มันนี่บ่8ปีค่ะนี่มัน8ปีโอ้ยตอนซ่อนแห้งจ้ะพี่น้องลากขี้ดินเลยหน่วยมันสวนผลไม้อำเภอน้ำเงินค่ะงามสุดยอดเลยจ้ะหน่วยรสชาติก็ดีพี่น้องดินสีแดงจ้ะเห็นแล้วตอนนี้ละเนี่ยเชื้อแนวเข็งแล้วพี่ไหมไปดองสวนก็สังเกตง่ายๆก็น่าสวนมีปลายางจ้ะพี่น้องสองได้24เนี่ยบอยสร้างแล้วก็จดไว้แม่นอย่ามันสิหลงเขาจ้ะน้ำหนักเขาจ้ะเข่งยากเข่งยากเข่งยากตลอดสิโอ้ยน้าแข็งได้แข็งสี่สามหนึ่งถึงสามสามหนึ่งสองเอาเรื่องให้พี่ซีซิดหาจนแม่ตาอันนี้เป็นคนตาหาหมูมันนี่เห็นแล้ว40กว่าโลพี่น้องเมาแล้วคนไหนเต็มที่แล้วสวยงามเนี่ยพี่น้องสดๆจากสวนนี่แสบขนาดได้จ้ะหวานกรอบมักเงาะพี่กายก็มาซิ่มอยู่จ้ะสวนแม่ตีอันบ่ได้เก็บสีแดงเลยเนาะแม่เนาะบ่แดงบ่ท่านเลยขอทีนี้แต่ซันนี่เลยมีแต่เขียวเขียวแบบเออเขียวเขียวแดงนี่แหละสามสีสามสีโอ้เป็นงอสามสีเนาะผู้ปีมันสิเก็บจังสีมีจังสีนี่ผู้ปีมีจังสีแดงเลยนี่ปีนี้เอาสามสีจังสีเลยมันถูกบ่ท่านลูกค้าเงาะหาสิบต้นรุ่นหน่อยนี่ได้ถึงแสนบ่แม่ก็ได้อยู่ค่ะถึงแสนเนาะปีนี้ปีนี้ได้ราคาซ้ำนี่ได้พี่น้องด้วยจ้ะนี่ได้อีหลีจ้ะผู้ปีการดูราคาบ่ดีเป็นเลยจ้างเพิ่นเก็บแน่เนาะแม่เนาะค่าปุ๋ยค่านั่นนี่ค่าไฟค่าน่ะไฟฮดตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเริ่มพฤษภายังได้ฮดอยู่เด้บ่แม่นปีนี้ฝนบ่มาเลยปีนี้จ้ะฮอดมื้อใดล่ะฝนตกวัง20พฤษภามื้อใดวัง3มื้อที่แล้วฝนกําลังบ่ได้ฮดแต่กี่ฮอดมาตลอดฝนมีแน่เนาะแม่นอันถ้ามีผู้อยากกินมีมีเหลือเหลือให้พี่น้องเฮากินบ่แม่หรือว่าแม่ค้าเพิ่นจองไว้เบิดแล้วบ่นี่บ่ค่ะจ้ะบ่อันที่เห็นในต้นรุ่นใหญ่นะแม่โอ้รุ่นใหญ่ก็ประมาณอาทิตย์นึงพุ่นแล้วค่ะจังซี่อันนี้ได้เพราะว่ามันบ่ทันสุกมันเหลืองๆอยู่มันก็สิอาจสิบ่แซ่บมื้อนี้มาทายวันที่28เนาะก็อีกอาทิตย์นึงเด้อพี่น้องเด้อไล่เอาจังอาทิตย์นึงพุ่นละจังคอยมามาเบิ่ง29มื้อนี้29แล้วบ่อันประมาณวันที่10พุ่นล่ะวันที่10มิถุนายนเนาะแม่เนาะแม่น10มิถุนายนพุ่นจ้าจังมาซิ่มคันผู้ใดแถวน้ํายืนเฮาอยากกินก็มาได้แม่นบ่แม่จ้ามาเก็บกินเองเก็บเอาเองก็ได้เป็นพวงกิโลละเท่าไหร่แม่ขายย่อยๆขายย่อย30ค่ะขายย่อย30เนาะเก็บเองละ30บาทแต่ว่าก็เก็บคือเก็บลงก็เอาเลยจังซี่นะบ่ได้ให้ถิ่มโอ้เออว่าเมื่อใดเฮาต้องการสิเอาคือให้เก็บเอาเลยจริงๆนะจ้า
ว่านมันต้องหัวก็มาเก็บเอาเห็นตัวละ30เก็บเองพอกินอยู่เด้อพี่น้องเฮ็ดยากยากที่ลีปีนเฮ็ดยากเนี่ยเห็นสวนอื่นบ่มีหน่วยเลยได้แม่สวนแม่ยังดกได้ผลผลิตเต็มที่ 100% ถือว่า 100% บ่ได้อยู่ปลาปีนี่คือว่าได้อยู่ตัวน้อยก็ถือว่าต้นมันซ้ํานี่ก็คือว่าได้อยู่นั่นน่ะโอ้จ้ะต้นใหญ่กําลังเริ่มเลี้ยงหลายเติบแล้วล่ะประมาณนี่ซ้ายนี่ก็เลี้ยงหลายแล้ว50ต้นเฉลี่ยแล้วได้ผลผลิต4ตันเนาะแม่เนาะได้อยู่ปีนี้ได้อยู่4ตันเพราะทีนี้เห็นออกไปแล้ว3ตัน3ตัน5บ่ได้หลายม่วนนี่โอ้ท่านได้หลายม่วนนี่ยังๆจ้ะสี่ตันนี่ละอยู่วาง4ตันวาง4ตันกะคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่ตีหลายๆจ้ะที่อนุญาตให้เยี่ยมชมเต็มค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจ้ะเดี๋ยวคลิปหน้าสิพาเบิ่งทุเรียนแม่ให้แม่เฮ็ดเวียกไปนำขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า